หลังจากที่สบค.อนุญาตให้ดำเนินการการแข่งขันกีฬาทำให้ศึกเด็กกินวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2021กลับมาสู้ศึกกันอีกครั้งหลังจากที่ต้องหยุดไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่แต่ทั้งนี้แฟนวอลเลย์บอลก็ยังไม่สามารถเข้าชมเกมการแข่งขันในสนามได้โดยล่าสุดสบค.ได้มีมาตรการผ่อนปลนให้แฟนกีฬาเข้าชมเกมการแข่งขันได้ 30% ของสนามซึ่งก็รวมไปถึงกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนางบงกตรัตน์โมลีผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้ามาเยี่ยมชมในศึกไทยแลนด์ลีกอีกครั้งและได้ให้คำแนะนำมาตรการต่างๆก่อนเปิดให้แฟนลูกยางเข้าสู่สนามอีกครั้งครับก็สำหรับมาตรการนะครับในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ทางสมาคมของเราดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันในคราวนี้ในเบื้องต้นถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าเราได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกๆบริเวณไม่ว่าจะเป็นห้องพักนักกีฬาห้องน้ำหรือแม้แต่ว่าสนามแข่งขันในเบื้องต้นรวมทั้งมาตรการต่างๆนะครับทางเข้าทางออกแล้วก็การวัดอุณหภูมิพูดง่ายๆว่าตามมาตรการเต็ม 100% แล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีการจำกัดคนที่เข้ามาทำหน้าที่นะครับในสนามเนี่ยไม่เกิน100คนตามมาตรการเลยแล้วก็แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันคนที่มีหน้าที่คอยเช็คคอยนับทุกอย่างตอนนี้เต็มตามเขาเรียกว่าเต็มตามมาตรการเลยก็สร้างความพอใจนะครับให้กับผู้แทนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอาคารกีฬานิมิบุตรสังเวียนศึกไทยลีกจึงเปิดให้แฟนวอลเลย์บอลเข้าชมจำนวน 1,500 ที่นั่งจากความจุ 5,800 ที่นั่งของสนามราคาบัตรอยู่ที่100บาทและแฟนวอลเลย์บอลสามารถชมเกมได้ตลอดทั้งวันแม้จะเปิดให้เข้าชมแล้วแต่มาตรการสำหรับป้องกันไวรัสโควิด-19 ก็ยังต้องปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นโดยแฟนวอลเลย์บอลจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในสนามตรวจเช็คอุณหภูมิคัดกรองและนั่งเว้นระยะห่างตามที่กำหนดไว้หากแฟนๆท่านใดสนใจอยากจะมาชมความสนุกของศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกก็สามารถมาชมกันได้ในเกมเล็กที่2ที่อาคารกีฬานิมิตบุตรและ2นัดสุดท้ายนะคะจะย้ายไปแข่งขันที่ MCC Hall The Mall บางกะปิส่วนรอบสุดท้าย Final 4ก็จะแข่งขันกันที่ MCC Hall The Mall บางกะปิเช่นกันแต่หากใครไม่สะดวกมารับชมที่สนามก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดทุกคู่ได้ทาง YouTube ของ TVA Channel ค่ะก็อยากฝากถึงแฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนนะคะตอนนี้ทางรัฐบาลก็ประกาศให้เข้ามาชมในสนามได้นะคะแล้วก็สนามแข่งขันของเรามีระบบป้องกันที่ได้มาตรฐานนะคะก็อยากให้แฟนๆมาเชียร์ในสนามกันเยอะๆนะคะเพราะว่านักกีฬาก็ห่างหายจากบรรยากาศที่มีกองเชียร์เข้ามาเชียร์ก็อยากให้มาให้กำลังใจกันที่สนามกันเยอะๆค่ะยังไงก็ฝากเชียร์สุพรีมของเราด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะฝากมาติดตามมาเชียร์พวกเราด้วยนะคะที่สนามอาคารนิมิตบุตรค่ะแล้วก็ถ้าใครมาไม่ได้นะคะก็ฝากทางช่อง YouTube TVA Channel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็ฝากถึงกองเชียร์ก็ขอบคุณมากครับกองเชียร์ Diamond Food แล้วก็กองเชียร์ทุกๆทีมนะครับช่วยกันสร้างสีสันให้กับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะเพราะว่ายิ่งคนดูเยอะเนี่ยการติดตามยิ่งเยอะเนี่ยเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยเสริมผู้เล่นค่อนข้างเยอะครับทั้งต่างชาติแล้วก็ทั้งประเทศไทยก็ฝากแฟนๆวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกติดตามพวกเราด้วยครับก็ขอขอบคุณแฟนคลับนะครับที่คอยติดตามเชียร์พวกเรานะครับมอเอเชียกอกูดคาบาน่านะครับและถ้ามาที่สนามมินิบุตรไม่ได้นะครับก็สามารถติดตามที่ช่อง YouTube TVA Channel ได้นะครับขอบคุณครับ